ว่าราคาทองคำปีนี้ยังคงเป็นขาขึ้นและมีโอกาสที่จะไปทำจุดสูงสุดครั้งใหม่นะครับแต่ระดับ2,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้หลังปัญหาหนี้สินในยุโรปนั้นยังคงยืดเยื้อและธนาคารกลางสหรัฐนะครับมีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำออกไปจนถึงปี2557และอาจจะออกมาตรการ QE เพิ่มเติมครับนางสาวธิพานวาวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดบอกว่าราคาทองคำปีนี้จะยังคงเป็นขาขึ้นโดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 7% จากระดับ 1,572 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์มาเป็น 1,770 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์และมองว่าในช่วงไตรมาส 2-3 ราคาทองคำมีโอกาสขึ้นไปแต่ระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐได้โดยทั้งนี้ครับมีปัจจัยสนับสนุนก็คือปัญหาหนี้สินยุโรปที่ยังไม่มีข้อยุติและการประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในยุโรปลงมาและมีแนวโน้มที่จะถูกลดเครดิตลงอีกจากกรณีนะครับธนาคารกลางสหรัฐซึ่งประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำ 0-0.25% ออกไปจนถึงปี2557รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะออกมาตรการ QE 3ออกมาด้วยล่าสุดเองก็มี5ประเทศในกลุ่มยุโรปที่เพิ่งโดนดาวเกรดขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าเร็วๆนี้น่าจะภายใน2ปีนี้ประเทศเหล่านั้นก็น่าจะโดนดาวเกรดอีกครั้งนึงเหมือนกันนะคะก็ยิ่งถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินในยุโรปยังไม่ดีแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการเงินได้นะคะนักลงทุนเองก็ยังจะหันเข้ามาลงทุนในตัวทองคำแล้วก็ล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเองก็มีการยืดการที่ตรึงอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำอยู่ที่0จนถึง 0.25แล้วก็ประกาศออกมาว่าจะยืนที่อัตราดอกเบี้ยเท่านี้จนถึงปลายปี2014อันนี้เป็นสัญญาณอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้คนแห่กันเอาเงินการลงทุนที่เคยลงทุนในพวกเคอร์เรนซีต่างๆเข้ามาลงทุนในตัวทองคำมากขึ้นด้านนางวรวรรณธาราภูมิประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบจ.บัวหลวงนะครับในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนบอกว่าในระยะยาว 5-10 ปีทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนเพราะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับมีโอกาสที่ยังคงผันผวนได้สูงโดยนักทุนควรจะมีทองคำในพอร์ตเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น